มาต่อที่สมาคมกีฬาจังหวัดทั่วประเทศก็ให้กําลังใจผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาการกีฬแห่งชาติหลังจากเผชิญปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายครับผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากทั่วประเทศนะครับเดินทางก็พบดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดก,การกองทุน พัฒนาการกีฬาห่งชาติเพื่อเพื่อให้การสนับสนุนและเป็นกําลังใจในการทําหน้าที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของชาติในทุกระดับหลังจากเจอมรสุมโดนร้องเรียนปัญหาต่างๆมากมายทั้งการเบิกจ,จาก่ายจัดสรรงบประมาณและเรื่องร้องเรียนจากบัตรสนเทศดรสุปรานีคุปตาสาก็เปิดเผยว่าในฐานะคนนอกที่เข้ามาทํางานจึงต้องเดินตามระเบียบประกาศและพนักงานทุกคนในกองทุน40คนต้องทํางานอย่างหนักต้องบริหารงานถึง บริหารเงินถึง4-5ถึง5พันล้านบาทครับดูแลทั้งสมาคมกีฬาจังหวัด77แห่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย89แห่งดูแลมือไทยราชีพการทาง,งานจึงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบพร้อมกับกล่าวว่ากองทุนไม่มีอำนาจตัดเงินของใครหรือสมาคมกีฬาใดเพราะเป็นหน้าที่ของบอร์ดกองทุนเรามีหน้าที่ในการเสนอเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ส่วนเรื่องเงินรางวัลก็ต้องผ่านคณะอนุกรรมการว่าด้วยเรื่องสวัสดิการและเงินรางวัลส่วนตัวก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับสมาคมกีฬาต่างๆท้งนี้ดรสุปราณียืนยันยังพร้อมทำหน้าที่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยอ,อย่างต่อเนื่องและอยากให้ทุกคนนึกถึงภาพรวมในการบริหารจัดการต่างๆให้กีฬาไทยพัฒนาไปได้ครับ